ต้องบอกนะว่าวงนี้มี4คนนะจ๊ะล่าสุดงานโคเชล่าเทศกาลดนตรีชื่อดังจากอเมริกาได้โพสต์ข้อความถึงวง Blackpink ว่า DJ Khalid เคยไปปาร์ตี้กับพวกเธอแล้วเขาก็ยังเป็นแฟนคลับตัวยงของวง Blackpink อีกด้วยแต่ในรูปที่โพสต์นะครับดันไม่มีลิซ่า Blackpink มีแค่เจนนี่จีซูและโรเซ่แฟนๆเลยไม่พอใจร่วมกันตั้งคำถามว่าลิซ่าหายไปไหนซึ่งก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตราบใดที่ลิซ่าอยู่ YG เราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้เรื่อยๆล่ะครับหน้าที่พวกเราคือต้องช่วยโปรโมทกันเองเพราะค่ายไม่ทำให้หรอกดูแล้วเหมือนเขาตั้งใจยังไงไม่รู้อะเหมือนตั้งใจทำให้เกิดดราม่าขึ้นเป็นเรื่องของการตลาดเวลาที่ลิซเกิดดราม่าก็จะทำให้ลิซ่าดังกว่าเดิมเหมือนตั้งใจจะผลักดันน้องแบบทางอ้อมได้ไหมเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันมันย้อนแย้งอะไรเลยหลายๆอย่างนะไม่รู้ว่าใคร YG คิดอะไรกันอยู่เบื่อจริงสันดานไม่เคยเปลี่ยนเลยเรื่องปล่อยเบอร์แบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายตลอดเป็นการกระทำที่ห่วยแตกมากๆทั้งที่รู้ว่าวงมีอยู่4คนอยู่แล้วทำไมถึงแย่ขนาดนี้ยอมรับไม่ได้จริงๆนะส่วนใหญ่มาด่าค่ายกันเยอะเลยนะครับด่าค่าย YG กันเยอะเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นความผิด YG หรือว่าโคเชล่าที่โปรโมทผิดซึ่งก็มีคนใจดีนะครับมาตัดต่อรูปลิซ่าลงไปในโปสเตอร์อันนี้นะผมก็บอกว่าจำไว้ลิซ่าโพนี่เทลเกอร์นะครับหรือว่าลิซ่าผมหางม้านั่นเอง Blackpink มี4คนแฟนๆก็เข้ามาบอกว่าเยี่ยมเลยขอบคุณลิลลี่บอยจริงๆสารภาพนี้นะครับบางคนก็แซวว่าอันนี้ไม่ได้ประชดใช่ไหมแล้วก็มีความเห็นเข้ามาให้กำลังใจอีกมากมายนะฮะรวมถึงแฟนๆต่างประเทศด้วยก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นโพนี่เทลเกอร์คือแบบผู้หญิงผมหางม้าได้ไหมครับอย่างนั้นนะในงานโคเชล่าซึ่งการแรปของเธอเรียกได้ว่าดุเดือดเผ็ดมันมากจนฝรั่งเรียกได้ว่าจำได้ทุกคนนะครับพร้อมกับรูปร่างและสไตล์ทรงผมที่มีเอกลักษณ์นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวดีๆที่น่าจะทำให้คนไทยหลายคนภูมิใจกับลิซ่านะครับเพราะล่าสุดเธอได้เปลี่ยนชื่อในเว่ยป๋อนะเพราะมีคนสับสนว่าเธอเป็นศิลปินเกาหลีหรือคนไทยกันแน่เธอเลยใส่ชื่อไทยเข้าไปเพิ่มซะเลยนะครับโดยสำนักข่าวโคเรียบูเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าลิซ่านำความรักที่มีต่อประเทศไทยไปด้วยทุกที่ไม่ว่าเธอจะทำงานที่ไหนก็ตามกับรายการล่าสุดอย่าง Youth With You เธอก็ได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยในแอปเว่ยป๋อลงไปด้วยนะเนื่องจากมีคนสับสนนะครับว่าเธอเป็นศิลปินไทยหรือเกาหลีกันแน่ก็รับรู้กันไปนะครับวงนี้ก็มี4คนนะครับคราวหน้าจะทำงานอะไรก็ต้องจำไว้นะแม่งานออกจะยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดI'm about to cry. Okay, up. Hands have to be side of your ear. Have to be always. Have to be a side. Okay? Side, please.And every time that you guys do this, have to be clear all the time. If you put like this, it's much easier. Just cross it. It's a trick. I can feel like her super steady with her vocal, but she don't have her own style. I think she have to go with the B.